แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอนคอยให้เหมาะสมกับต้นมะระขี้นกต้นนี้นะครับผมขอจัดการดูแลให้อยู่ในไม้ประเภทผักสวนครัวที่มีอายุไขสั้นครับแล้วออกผลอย่างต่อเนื่องเป็นพวกไม้ผลไม้ล้มลุกยกตัวอย่างเช่นมะเขือกระเจี๊ยบถั่วพวกพริกพวกแตงอะไรประมาณนี้ซึ่งไม้ประเภทนี้กินปุ๋ยเก่งมากๆครับโตไวกินปุ๋ยเก่งยิ่งมีปุ๋ยที่มากเพียงพอนะมันจะโอ้ผลิตออกมาแบบอย่างต่อเนื่องอย่างทีแล้วก็โตไวมันใช้ปุ๋ยเยอะในการทำกิจกรรมของมันซึ่งจริงปุ๋ยของจอนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิ้วเช่นแอคมี่และจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากอีกสูตรนึงคือบำรุงดอกบำรุงผลงั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนำในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับว่ามันก็จะมีสูตร JC633 สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลข้างคาว633ซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะมันคุณภาพเดียวกันหมดเลยธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชันเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ย JC633 ตัวนี้จะมีซิลิก้านาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนำไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินบ้านเพื่อนเป็นยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อราเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ย JC633ในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดินเป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนฮะตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทำให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทำให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลข้างคาว63พี่น้องเกษตรกรหลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับ JC63ยังไงความต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลข้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลข้างคาวสูงมากๆแล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสำหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับและอินทรีย์วัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไมค์แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนำว่าเป็นปุ๋ย JC63ประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับระบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วรอบต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มูลข้างคาวหรือจะใช้JC63ต่อเนื่องก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินทรีย์ดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินทรีย์เคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคำว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยของจอนคอยสกัดมาจากธรรมชาติ 100% ฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคำว่าเคมีก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นออร์แกนิกแบบ 100% 2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ำฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมจำเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจำเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลำต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำมันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้ำเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสรรคเยอะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับเหมือนกับส่งอาหารแบบ delivery ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดๆทั้งสิ้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กำลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับมันก็ถึงพอดีธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทำให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคมีนี้สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ที่มันต้องขึ้นปุ๋ยเคมีก็เพราะ
พราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีอยู่2สูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ำ301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้นนะครับควรจะผสมใช้ควบคู่กับฮิ้วก็จะดีมากเลยตัวฮิ้วจะเป็นไคโตซานฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ำให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลำต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสำหรับต้นไม้มันก็จะมี2สูตรครับฮิ้ว1สำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนฮิ้ว2ครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวนึงนะครับนั่นคือแอคมี่เป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราตัวฮิ้วเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวขจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่บริเวณลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิวอม3แอคมี่เนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งก็พอยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดต้นไม้เราติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ยอันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลัสวันพลัสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพอเวลามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ำตาลปรุงน้ำตาลให้กลายมาเป็นกรดอะมิโนแต่ตัวนี้เราไม่ต้องรอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นำไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสำหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ำที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อก2ครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจำกัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยก๊อกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตไวก็ควรจะใช้ควบคู่กับพลัสวันด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F+ ตัว F+ คือธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนฮิ้วใช้เหมือนเดิมแอคมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้นมีปุ๋ยก๊อก1ก๊อก2ก๊อก3ครบก็จะต้องเพิ่มพลัส2อีกขวดนึงด้วยครับพลัส2เนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันนี้คือปุ๋ยของจอนคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ฮิ้วลงไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่าใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเรียเมทาไลเซียมไทโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวฮิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์ยังไงซึ่งไม้ประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคือช่วงเก็บผลผลิตอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเล่าวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนำเรื่องของวิธีการใช้ปุ๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปราชญ์การเกษตรผมจะไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับพืชประเภทนี้เราปลูกเป็นไร่เพราะฉะนั้นพอเราปรับพื้นที่เนี่ยเราต้องปรับทั้งแปลงเมื่อเราไถที่เนี่ยเราหว่านปุ๋ยไปเลยครับ JC 633 2กระสอบต่อ1ไร่หว่านลงไปเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15-30 วันครับเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยมันปรับโครงสร้างดินก่อนครับหลังจากนั้นเราก็ลงต้นพันธุ์ได้เลยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพัน
ธุ์เราอยากจะแช่เมล็ดพันธุ์ก็สามารถทำได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ำ JC301+1 หิ้วผสมลงในน้ำแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยแช่ระยะขนาดไหนก็แช่ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ำของจอนคอยร่วมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้แมลงเนี่ยมาคาบเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ด้วยน้ำบอระเพ็ดก็ได้เหมือนกันในการแช่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลงหรือยาอะไรก็ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมี่เข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ของเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแช่ด้วยปุ๋ยน้ำของจอนคอยเนี่ยอาจจะทำให้รากมันงอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทำให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเมื่อเราลงเสร็จปุ๊บเราจะหว่านปุ๋ยอีก1รอบครับอาจจะเป็น JC3หรือเป็นสูตรอื่นก็ได้ฮะ1กระสอบต่อ1ไร่ละไม่ต้อง2ละอันนี้คือ1กระสอบต่อ1ไร่ส่วนปุ๋ยน้ำรอให้มันแตกใบก่อนครับเมื่อแตกใบเสร็จปุ๊บเราใช้สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากทันทีครับ301+1หิ้ว1แล้วก็แอคมี่ฉีดพ่นทุกๆ5วันก็ดี7วันก็ได้หรือ14วันก็ได้แล้วแต่ครับเมื่อถึงวัยที่มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วพวกนี้มันจะออกผลอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ออกดอกออกผลก็ฉีดพ่นสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากพอมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วทีนี้ให้เราสลับครับจาก301ให้เป็น F+ จาก +1 ให้เป็น+2ฉีดพ่นแบบสลับครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากฉีด1ครั้งรอบต่อไปฉีดบำรุงดอกผลรอบต่อไปอีกฉีดบำรุงดอกผลแล้วไปจบที่สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากคือ1ครั้งแล้วก็สลับ2ครั้งกลับไปฉีด1ครั้งแล้วก็สลับ2ครั้งแบบนี้เป็นต้นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วต้นไม้เราก็จะออกดอกออกผลอย่างต่อเนื่องและผลผลิตก็ดีด้วยแต่เพื่อนๆต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยช่วงเวลาออกดอกเนี่ยเราสามารถฉีดพ่นปุ๋ยน้ำได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีบางประเภทที่ฉีดพ่นตอนออกดอกไม่ได้แต่บางประเภทก็ฉีดพ่นตอนออกดอกได้เหมือนกันนะเพราะว่าเกสรเขาแข็งแรงอันนี้เพื่อนๆต้องศึกษาเพิ่มเติมนะฮะสำหรับใครที่มีปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ออกดอกออกผลเลยทำยังไงดีลิดกิ่งลานใบครับกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ออกมามันก็ส่งเสริมทำให้การออกดอกออกผลเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูกาลต่อไปครับสรุปแล้วเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดฤดูกาลหนึ่งเนี่ย4กระสอบต่อ1ไร่ครับถ้าเพื่อนๆจะปลูกต้นไม้นี้แบบรายต้นเอาใส่กระถางหรือปลูกแค่ต้น2ต้นไม่ได้ปลูกเป็นไร่ก็สามารถทำได้ครับปุ๋ยน้ำฉีดพ่นเหมือนเดิมส่วนปุ๋ยเม็ดครับใช้แค่หยิบมือเดียวอย่างที่ผมบอกไปครับปุ๋ยเม็ดเราใช้1กระสอบต่อ1ไร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดคำนวณหารได้เลยครับ1ไร่เนี่ยมันได้กี่ต้นและเนี่ย1ต้นเนี่ยต้องใช้กี่หยิบมือเราใช้นิดเดียวครับเพื่อนๆอาจจะใส่3ครั้งต่อ1ฤดูกาลเหมือนหว่านแบบไร่ก็ได้หรือจะใส่เดือนละ1ครั้งก็ได้เหมือนกันเราปลูกน้อยเรามีเวลาดูแลเยอะจะใช้แบบวิธีการนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนปุ๋ยน้ำก็ฉีดพ่นในปริมาณที่เท่าเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์ bulinonline.org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จำเป็นต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยของจอนคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรแล้วฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งเพื่อนจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบ JC3ก็ใช้มูลค้างคาวของ3ก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจำหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นั้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนำควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ย JC3ในการปรับโครงสร้างดินซะก่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบำรุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ำก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับว่าเพื่อนจะเน้นอะไรถ้าเน้นบำรุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบำรุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบำรุงต้นบำรุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้ำเนี่ย
สับแค่2อย่างครับไม่301ก็ F พัดไม่พัด1ก็พัด2ส่วนฮิวส่วนแอคมี่ใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ำยิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นต้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอนคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอนคอยทำหน้าที่ในการทำให้ต้นไม้ของเพื่อนสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้อย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจอนคอยนี้จะช่วยทำให้ต้นไม้มีศักยภาพที่มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเราที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยมันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจอนคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วผมมองว่าปุ๋ยของจอนคอยและตัวผมจะมีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ